สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาดามกับผ้าข้าวคั่วคือเก่าน่าจะเนาะมื้อนี้สิมาดามสิพาพี่พาน้องมาเฮ็ดอันข้าวผัดข้าวผัดกุ้ยเชียงนะคะพี่น้องได้กุ้ยเชียงมาจากอันเพื่อนบ้านซื้อเอานั่นล่ะจ้ะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดขายน่าจะเนาะเฮ็ดกินบ่เป็นก็ต้องซื้อเอานี่ล่ะจ้ะพี่น้องขั้นตอนแรกเฮาก็หุงข้าวก่อนน่าจะเนาะถ่ายข้าวมันสุกก่อนเฮาจังมาเฮ็ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาดามสิเอาอันกุ้ยเชียงมาถอดซะก่อนนะจ๊ะเนาะนี่จ้าเพื่อนๆอันกุ้ยเชียงหน้าตามันก็สิเป็นแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดเองจ้ะพี่น้องสิเป็นอันคือถอดใหม่บ้านเฮานี่ล่ะจ้ะนี่เฮามาเตรียมการถอดเนาะจ๊ะเนาะถอดแล้วมาดามก็สิเอาไปผัดใส่ข้าวจ้ะพี่น้องฝาวนี่จังน้อยมื้อนี้ไก่สิได้อันฮอดเวลาแล้วจ้ะเฮ็ดกับข้าวไปทาลูกเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวลูกกันเลิกงานมาพอดีลูกเลิกงานมาแม่กับเขางานจ้ะพี่น้องค่ะให้มาเบิ่งขั้นตอนแรกกันจ้ะเอากุ้ยเชียงไปทอดจ้าจะพ่อแม่ยังพี่น้องโอ้ยหยุ่มอยู่หมดมือโอ้ยบ่มีมือได้ว่าสิบ่หยุ่มเลยพี่น้องหยุ่มอยู่หมดมือจ้ะน้ำมันข่อยทอดอันกุ้ยเชียงก็ตอดไฟอ่อนๆนะจ้ะน้องพี่น้องทอดไฟอ่อนๆนะคะอย่าสิทอดไฟแห้งได้ใหม่เด้อเพราะว่ากุ้ยเชียงเพิ่นใหม่ไว้จ้ะพี่น้องเอาแบบว่านี่นั่นจ้ะเนาะทอดไฟอ่อนๆตอนแรกเพิ่นก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนจ้ะตั้งน้ำมันให้ร้อนมานี่เนาะกันปิดบ่แม่นปิดดอกจ้ะแล้วก็รีไฟมันอ่อนๆเนาะรีไฟมันอ่อนๆนั่นสิจ้ะจ้ะกินไปกินมากจ้ะพี่น้องเพราะว่ากุ้ยเชียงมันก็ซุปมาแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะเขาก็มาเห็ดมันอุ่นสีสันสวยๆจ้ะพี่น้องแต่ก็พอมาดามแบบมิเตอันดาวเอาเนาะจ้ะเนาะอันสมูดเอาสมูดเอาพัดกับข้าวสมูดเอาพัดหนังพัดนี่สมูดเอาพี่น้องมันเพราะว่าเครื่องมันบ่ครบเฮาก็เฮ็ดสไตล์เฮานี่ล่ะแต่ว่าอันเพิ่นเฮ็ดกับของเก่งเฮาก็เฮ็ดสไตล์เพิ่นเนาะมื้อดามเฮ็ดกับของสไตล์มื้อดามนี่ล่ะเอ้าขอตัวหันกล่องให้ไปดูมาหันมาเบิ่งว่าขอเฮ็ดอีหยังของบ่ทันดีดพี่น้องทานข้าวดีดซะก่อนถ้าข้าวดีดมากกันเฮาก็ลงมือผัดเอาเลยนะจ๊ะเนาะทำเตียงหอมเอาไว้ด้วยหนาพี่น้องเอาไว้ด้วยหนาเนาะจ้ะเนาะอันนี่ขั้นรสคนกับขั้นรสคนก็เอาไว้กระดาษให้มันมีสีสันนะจ้ะเนาะพี่น้องก็พอเพิ่นเน้นสีสันเพิ่นเน้นสวยเน้นงามอันรสชาติลูกเต้าเขาก็ปั๊บลิ้นเอาเองจ้ะว่าหยังเจ้าเขาข่อยขอให้มันสวยขอมันงามแค่นั้นมากุ้ยเชียงข่อยก็ได้ที่แล้วสวยงามแล้วพี่น้องเอาสิมาหั่นนะจ๊ะเนาะเอามาหั่นอ้นห่อนอยู่ตัวนี้ร้อนร้อนร้อนกระทะบางกระทะเอาสิก่อนขอสิหั่นหั่นที่เจ้าเบิ่งตะกี้บ่เห็นว่าหั่นบ่ห่อนดูแต่ละห่อน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 ซีมึงใช่ปะกุ้ยเชียงเฮาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะหั่นแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือทอดแล้วเด้อจ้ะเอาไปทอดไฟอ่อนจ้ะเดี๋ยวเฮาก็ลงเอาไปจวดน้ํามันอีกจักเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แครอทเพื่อความสวยงามอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งหน้าตาเนาะเนี่ยไว้ตกแต่งหน้าตาว่าข้าวผัดกุ้ยเชียงเฮาหน้าตาสิดีบ่สินะข่อยสิเน้นหน้าตาเด้อกับข้าวข่อยข่อยเน้นหน้าตากับเขาค่อยๆเน้นหน้าตา
ก็ได้ก็ขอให้หน้าตาสวยไปก่อนจ้ะพี่น้องแต่ว่ารสชาติลูกเต้าปรับลิ้นเราเองนะคะลูกเต้าต้องปรับลิ้นเราเองลูกเต้าอยู่นี่ก็สิ้นแล้วล่ะจ้ะชินในการปรับลิ้นนะเพราะว่าแม่เฮ็ดกับเขารสบ่ค่อยเลิศปานใดจ้ะก็พอแหลกไหลเนาะนะโอเคเฮามาเตรียมไปผัดกันจ้ะโอ้ยผัดบ่ได้ดอกพี่น้องทาให้เขาดีดจักหน่อยเขาบ่ทันได้ดีดอีกข้าวเดียวจ้าถ้าข้าวดีเท่ากับจวดลงเลยเนาะแต่ว่าเท่ากับพัดเครื่องไว้เดี๋ยวเขาสุกแล้วเท่ากับเอาไปลงไปคนเซตซับเรียบร้อยจ้ะพี่น้องมาห้ามมาเบิ่งกันจ้ะใส่ไข่ลงไปจ้าจ้าใส่ไข่เรียก3หน่วยแล้วจ้ะเนาะใส่ไข่ไปรักษาเอาแครอทลงไปผัดซะก่อนจ้าต้องกินต้องใส่หอมหัวใหญ่น้ำพี่น้องคอยเฝ้าเดี๋ยวล่ะผัดเขามันต้องใส่หอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่เนี่ยเขาต้องผัดให้มันหอมจะหอมแล้วเขาก็ตีไข่ลงพี่น้องอันนี้วิธีข่อยเฮ็ดเด้อตีไข่ลงเดี๋ยวไข่ลงแล้วเขาก็พัดเนาะเขาพัดพัดให้มันเข้ากันหอมหอมใหญ่ก็ส่วนไข่ให้มันเข้ากันพี่น้องเข้ากันแล้วเรียบร้อยเขาก็จังอันเอาเข่าลงแล้วจ้ะเนาะถ้าแม่นเข่าพัดไก่เมื่อว่าเข่าพัดหมูก็เอาหมูเอาไก่ลงไปพัดก่อนจ้ะเอาไปทอดเอาไปพัดให้มันเลื่องแล้วจ้ะเนาะแล้วก็ต้องเอาอันหอมหัวใหญ่แล้วก็ไข่ลงนะทีนะวิธีเฮ็ดข่อยข่อยบ่มีสูตรดอกข่อยเฮ็ดตามอำเภอใจข่อยข่อยเฮ็ดตามอำเภอใจเฮ็ดตามคนอื่นข่อยละงงๆกุ้งกุ้งใส่เกลือจ้ะพี่น้องพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือไปก็ใส่ซอสใส่ซอสเฮ็ดหอมจ้ะพี่น้องซอสเห็ดหอมใส่ซั่นเลยล่ะเครื่องปรุงก็มีซั่นเลยล่ะพี่น้องบ่หลายผัดให้มันเข้ากันเขาเอาไปเคี่ยงลงเลยจ้านี่ให้ไหลของเขาค่ะไปเคี่ยงนะคะนี่เห็นบ่ข้าวผัดกุ้ยเชียงเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มาดามในเด้อจ้ะเด้อเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ข้าวผัดกุ้ยเชียงมาดามเฮ็ดแล้วเรียบร้อย
หน้าตาดีสีสันสวยเป็นตาแสบจ้ะพี่น้องค่ะไปติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะพอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะ